วัสดีจ้าเจอรี่สวัสดีครับพี่น้ำผึ้งทำอะไรอยู่อ่ะผมก็นั่งท่องเว็บหาอะไรอ่านเสริมความรู้ไปเรื่อยครับว่าแต่ว่าอันนี้บ้านใหม่เหรอครับผมไม่เคยเห็นเลยครับช่างสังเกตนะเนี่ยยนี่แล้วอันอย่างเงี้ยเขาเรียกทรงอะไรครับทรงสลิมเนี่ยแหละนะเนี่ยเขาเรียกว่าทรงสลิมมันเป็นอย่างนี้นะแว่นกันแดดทรงสลิมเนี่ยนะจะมีดีไซน์ตัวแว่นที่ค่อนข้างบางเกลียวรูปทรงเล็กกระทัดรัดซึ่งจะช่วยเสริมลุคสไตล์มินิมอลแบบเก๋ๆให้กับผู้สวมใส่โดยจะมีหลากหลายดีไซน์ให้เลือกทั้งแบบโทโทสที่มีความคลาสสิกทำให้ผู้สวมใส่ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือจะเป็นแบบแคทอายที่จะช่วยเพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับผู้สวมใส่ดูโดดเด่นอย่างมีสไตล์จ้ะผมเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าพี่น้ำผึ้งใส่ทรงนี้แล้วดูเขาเรียกมีสไตล์โฉบเฉี่ยวมากเลยครับจริงเหรอดูดีจริงเหรอดูดีเลยครับพี่แต่ว่าถ้าทรงนี้กับผมคงจะหมดสิทธิ์ครับเพราะมันเล็กเลยครับใส่แล้วมันตลกครับพี่ว่านะไม่ลองไม่รู้เอาลองสักหน่อยนี่มาที่หัวล้อเนี่ยรูปหน้าเจอรี่เนี่ยเป็นรูปหน้าไข่มันใส่แว่นตาทรงอะไรมันก็จะสวยอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยทรงเนี่ยอันเนี้ยโอเคอยู่แล้วล่ะแต่สีนะจ๊ะสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ